สนับสนุนโดยชุดชั้นใน BSC ลองเจเรเอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเมนูรออยู่นั่นก็คือข้าวปั้นซูชิที่สีสันสดใสงดงามมากๆเลยแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เชฟช้างสาธิตให้เราได้ชมกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะสำหรับเมนูนี้เราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างคะเชฟคะอยู่ตรงหน้าแล้วเนาะใช่ครับวัตถุดิบของข้าวปั้นซูชิค่ะวัตถุดิบที่เรานำมาเสนอวันนี้ปกติข้าวปั้นมันจะใช้สาหร่ายค่ะแต่วันนี้เราจะมานำเสนอนี่ครับคือมีอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นสาหร่ายที่ทำจากถั่วอ๋ออันนี้เป็นถั่วเหมือนเป็นแผ่นเนี้ยครับสีเขียวสีแดงเนี้ยทำมาจากถั่วอ๋อคือตัวแผ่นนะทำมาจากถั่วใช่ครับแล้วก็จะมีใส่เอามาห่อชูชิหน้าเป็นงาใส่งาดำมีงาขาวอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วนี่คือสีเป็นสีนี่ถ้าไม่บอกเนี่ยก็ทำมาจากถั่วครับนึกว่ากระดาษแบบห่อของขวัญนะครับแต่อันนี้คือกินได้เป็นแป้งที่ทำมาจากถั่วนะคะครับเป็นแป้งทำมาจากถั่วเราจะมาทำชูชิค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็จะมีในส่วนของไส้ด้วยนะคะไข่กุ้งมีไข่กุ้งนี่เลยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะซึ่งเชฟก็ได้ผ่ามาเรียบร้อยแล้วสำหรับทำชูชินะคะหรือว่าใครชอบเป็นหน้าปูอัดก็มีนะจ๊ะวันนี้จัดให้พร้อมเลยแล้วนอกจากนั้นก็ต้องมีผักมีแตงแตงกวานะคะนี่เพิ่มรสชาติให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นนะคะนี่จะใช้ข้าวสวยบ้านเราไม่ได้นะจ๊ะมันก็จะไม่เหนียวเท่านะคะนี่นะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นผสมกับน้ำซูชิผสมน้ำซูชิอ๋อนี่คือผสมน้ำหรอคะผสมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรสชาติซึ่งเวลาเราผสมยังไงคะเชฟคะคืออย่างนี้ครับถ้าเราหุงข้าวญี่ปุ่นเสร็จแล้วง่ายๆคือ1กิโลของข้าวญี่ปุ่นนะครับ1กิโลต่อน้ำกิโลต่อน้ำชูชิน้ำชูชิก็100มิลลิกรัม100มิลลิกรัมนะคะคนทั้งบ้านช่างดูนะครับถ้าข้าวญี่ปุ่น1กิโล1กิโลหุงเสร็จแล้วนะหุงเสร็จแล้วผสมกับน้ำชูชิ100มิลลิกรัมนะคะก็จะได้สัดส่วนที่ทำให้รสชาติของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยดูมีรสชาติมากยิ่งขึ้นกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นจะใช้เป็นอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นมายองเนสครับอ๋อมายองเนสปกติเลยนะคะแล้วอันนี้คะแล้วก็ค่าช็อปครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสจะมาผสมซอสด้วยเดี๋ยวเราจะทำซอสเดี๋ยวเราใช้เครื่องปั่นนี้ผสมซอสนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนคะเชฟเดี๋ยวทำตัวซูชิก่อนข้าวปั้นซูชิข้าวปั้นตัวนี้ก่อนค่ะเราจะใช้ตัวแป้งทุกสีเลยเนาะจะได้ดูแบบว่าสีสวยสีเหลืองค่ะวิธีการก็คือต้องพับก่อนใช่ไหมคะใช้ครึ่งเดียวครับเราใช้ครึ่งเดียวเราจะใช้สีเหลืองครึ่งนึงค่ะเชฟจะทำสองสีเลยโอเคนี่ทำทีเดียวเลยเหรอคะสองสีไม่ครับทำทีละสีทำตกใจเดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูนะคะสีเหลืองและสีแดงมีเวลากี่นาทีนะยังพอมีเวลาค่ะเชฟยังสามารถทำมาเรื่อยๆได้เลยค่ะสามสีก็แล้วกันปกติจะใช้สีนี้โอเคปกติจะเป็นสาหร่ายดูนะครับปกติคือทั่วไปจะเป็นแค่สาหร่ายตอนนี้เราจะมาทำข้าวสองสีแต่ดูสาหร่ายมันดูแตกง่ายกว่านะคะหรือว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับเชฟไม่ได้ยากค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับโรงแรมที่ก็ใช้ทำออกบุฟเฟ่ออกอะไรเงี้ยเราจะใช้ตัวนี้เพื่อความหลากหลายเพื่อความหลากสีเพื่อความหน้าตาดีด้วยนะมีหลายสีเริ่มต้นเลยค่ะต้องใช้น้ำหน่อยนะคะนี่แล้วก็นำข้าวญี่ปุ่นลงมาเลยใส่ข้าวลงไปครับค่ะแต่พอเป็นเชฟเนี่ยมันดูเร็วมากวางข้าวลงไปนะคะขี้ข้าวต้องใช้น้ำแตะน้ำตลอดเลยนะเพื่อให้ไม่ติดมือไม่ติดมือนะคะโอเคก็วางข้าวลงไปให้เรามีเส้นแตงนี่เดี๋ยวนะคะวางข้าวลงไปให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นก็ใส่แตงกวาลงไปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะนี่ใส่แตงอย่างเดียวก็ได้ค่ะห่อม้วนเข้าไปค่ะนี่เอาน้ำแตะหน่อยนะคะแล้วก็กดลงไป
ถ้าไปกันนะเนี่ยเราพอเป็นเชฟทำซีมันสวยงามไปสีเหลืองครับเละเลยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองบ้างนะคะอ่ะต้องไปหัดทำนะครับคนทำแรกๆจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เร็วแบบนี้อาจจะเละบ้างอะไรบ้างอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกปรือฝีมือของคุณนะคะทุกวันนี้คุณแม่บ้านก็ทำกันเป็นนะแต่แม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบเขาทำเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาจะทำเป็นเรื่องปกตินี่แหละที่สำคัญก็คือเนี่ยครับการผสมข้าวญี่ปุ่นอ่ะเหมือนที่เชฟพูดเมื่อกี้นี่ข้าว1กิโลกับน้ำ1ที่จะทำให้รสชาติของข้าวปั้นซูชิของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เชฟจะเป็นใส่ไม่เนี่ยใส่ไม่ได้ค่ะไส้นี่เราจะเลือกใส่ไส้อะไรก็ได้นะครับตามใจเราชอบแล้วแต่ความชอบของคุณเลยคือแป้งทุกสีมันสามารถใส่ได้หมดเลยนะคะอันนี้เชฟจะใส่ไส้กุ้งเข้าไปก่อนอันนี้เป็นกุ้งเอาเด็ดหางออกหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสในการกินวางลงไปค่ะนี่จะใส่ไส้กุ้งอะไรค่ะแล้วก็ใส่แตงนิดใส่แตงกวาลงไปนะคะจะค่อยบ้วนนะครับค่ะใส่นะน้ำใส่เอาน้ำแตะลงเพราะว่าอันนี้มันเป็นถั่วไม่ใช่สาหร่ายค่ะมันจะยังไงคะม้วนได้ยากง่ายกว่ากันคะใช่ครับมันจะติดแต่ถ้าไทยถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะติดเลยค่ะนี่โอ้ยดูอย่างนี้เหมือนแบบมองเผินๆเหมือนไข่หวานสีเหลืองนะคะอ่ะจะเป็นสีแดงไหมมาที่สีแดงกันบ้างค่ะทำสามสีเนาะค่ะทำสามสีเหมือนกับที่นั่นนี่ครบถ้วนนะในแบบว่าข้าวปั้นซูชิเนี่ยข้าวเนื้อสัตว์ผักเห็นไหมครบเลยเหมาะกับการเป็นอาหารที่เราจะติดรถไว้กินเวลารถติดหรือว่าเช้าเช้าอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบไปทำงานนะถ้าเกิดว่าคุณช่ำชองชำนาญเหมือนเชฟแล้วเนี่ยรับรองว่าแป๊บเดียวเห็นไหมได้มาเป็นแบบข้าวปั้นซูชิแต่ละสีอย่างรวดเร็วเลยอันนี้เป็นปูอัดบ้างนะคะปูอัดนี้ทุกวันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับสอบถามซัพพลายเออร์ดูได้ราคาไม่แพงไม่กี่บาทหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะหาซื้อได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเชฟจะเสร็จแต่งเข้าไปเพื่อจะได้ค่ะมันจะได้กรอบแล้วเราก็มาปั่นซอสค่ะเดี๋ยวนะเปิดไอ้ค่ะเปิดไว้ก่อนเลยนะคะใช่ครับว่าต้องรอให้ตัวนี้มันติดข้าวก่อนค่ะรอสักพักเดี๋ยวค่อยมาหั่นรอสักพักให้มันตอนนี้เนี่ยระหว่างนี้ก็จะทำเป็นซอสแล้วก็จะมาปรุงซอสซอสนี้ก็ใช้คัตช็อปค่ะใช้ประมาณเท่าไหร่อะคะตัวนี้เข้าไปเลยครับส่วนผสม2คัตช็อปต่อ1ไม้ยังนิดค่ะ2ต่อ1หมายถึงว่า2ต่อ1ใช่คัตช็อป2มายองเนส1นะคะวันนี้เชฟจะทำไงไอซอสเอา2ต่อ1ให้นิดเดียวเชฟจะทำซอสปูอัดนะค่ะอ๋อเป็นซอสปูอัดใช่เอาปูอัดใส่เข้าไปปกติเนี้ยเราก็จะกินข้าวปั้นกับตัวอะไรนะคิกคูเมนใช่ไหมคะใช่ครับกินแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นซอสที่รสชาติมันจะออกมามันจะเพิ่มความเปรี้ยวความมันของข้าวอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าใส่ปูอัดลงไปด้วยนะในซอสนี่เรามีช้อนหรือเปล่า
ได้เอาแป๊บเดียวเองถือว่าใช้เวลาในการทำซอสแค่ตอนนี้ไม่เท่ากันค่ะนะคะได้แล้วนะคะอันนี้ต้องเครื่องนี้ต้องขอบคุณบริษัทใช่ค่ะ SE นะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจตัวชุดเครื่องครัวนะคะอย่างเช่นเครื่องปั่นแบบนี้เป็นต้นที่วันนี้เชฟได้นำมานะคะนี่เครื่องปั่นหรือว่าอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆค่ะก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่029319676จาก Smile Equipment ค่ะครับเชฟจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะสิค่ะมันจะมีทุกสีเอ๊ะทำไมเราต้องหั่นสีเหลืองกับสีแดงด้วยป่ะคะสีสวยอะคะอ๋อโอเคได้แทนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคะเริ่มหั่นก็คือต้องตรงกลางครึ่งนึงก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาหั่นแล้วก็หั่นอีกมันก็จะได้เป็นชิ้นที่สวยงามเท่ากันจะหั่นเป็นสีแล้วก็หั่นเพิ่มอีกนะคะใส่จานนี้เลยค่ะเชฟคะเป็นแบบญี่ปุ่นนี่นะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะระหว่างที่เชฟช้างกำลังจัดจานอยู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายเราจะมาชิม2เมนูนี้กันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ Beauty Cafe